รับจากกรณีที่วิปพรรคร่วมรัฐบาลได้มีมติให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญใน2ประเด็นก็คือ1มาตรา256แล้วก็2ก็การจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสรขึ้นมาแก้ไขในเรื่องนี้แล้วก็มอบให้พรรคร่วมรัฐบาลไปทำร่างขึ้นมานะครับซึ่งก็เห็นว่าก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับความชัดเจนของในส่วนของวิปรัฐบาลนะครับแต่ว่าการที่จะให้พรรคการเมืองแต่ละพรรคไปทำร่างแล้วก็ล่ารายชื่อมาเพื่อให้ครบ100ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา256วงเล็บ1นั้นเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาหรืออาจจะมีความยุ่งยากขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ถ้าหากให้สะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้นเนี่ยจริงๆครม.ก็น่าที่จะเสนอร่างในนามคณะรัฐมนตรีได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ส.ส.ลงชื่อด้วยซ้ำไปเพราะว่าเป็นเหตุผลที่สมควรเพราะเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้วยแต่ว่าเมื่อรัฐบาลไม่สะดวกแล้วก็ไม่มีความพร้อมในเรื่องนี้ก็จะให้พรรคการเมืองดำเนินการก็พรรคการเมืองก็ยินดีนะครับส่วนตัวเนี่ยเห็นว่านอกจาก2ประเด็นนี้แล้วเนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญในบทเฉพาะการโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา269ถึงมาตรา272ที่เกี่ยวกับวุฒิสมาชิกซึ่งประเด็นนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ชัดเจนที่สุดในการสืบทอดอำนาจของคสช.และเป็นที่ต่อต้านของนักศึกษาการแค่2ประเด็นผมคิดว่ายังไม่ตอบโจทย์ของการชุมนุมของนักศึกษานะครับตอนผมก็สนับสนุนเรื่องนี้เพราะว่าก็เป็นเรื่องที่ขัดต่ออุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยมันพร้อมที่จะสนับสนุนเรื่องนี้ถ้าหากว่าพรรคประชาธิปัตย์นะครับมีความเห็นว่าควรจะผลักดันเรื่องนี้ด้วยเนี่ยผมในฐานะสมาชิกคนหนึ่งก็พร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับจะการพูดคุยกันเลยครับไม่มีส่วนของที่มาสวได้มาการหาลือไหมครับก็คือในส่วนของพรรคเนี่ยก็เห็นว่าเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญและก็น่าสนใจนะครับก็ให้ไปคุยกับในวิปเพิ่มเติมแต่ว่าข้อสรุปวิป2ข้อเนี่ยพรรคโอเคแล้วนะครับแล้วก็พรรคก็คิดว่าพรรคก็คงจะแสดงจุดยืนเรื่องนี้ต่อสังคมในเร็วๆนี้ครับต้องให้เสร็จโดยเร็วต้องยื่นประกบให้ได้ไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นการตกขบวนสำหรับการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรอบนี้นะครับเพราะผมคิดว่ายังไงก็ต้องผ่านแล้วก็ต้องพิจารณาร่วมกันครับเหมือนมีกระแสข่าวว่าพลังประชารัฐก็ไม่เกี่ยวการแก้แต่ก็มีเงื่อนไขว่าไม่ให้แตะต้องบทเฉพาะการก็เป็นความเห็นของพรรคพลังประชารัฐนะครับแต่ว่าในส่วนประชาธิปัตย์เราก็พูดถึงว่าในหมวดเฉพาะการเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับอุดมการณ์ของพรรคก่อนพรรคก็ควรแสดงจุดยืนให้ชัดเจนในเรื่องนี้ก็อย่างน้อยสมาชิกผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ก็จะได้เข้าใจในท่าทีและจุดยืนของพรรคด้วยแต่เบื้องต้นตอนนี้เป็นเพียงความเห็นของประเทศไทยใช่ไหมยังไม่ได้เป็นมติของประชาธิปัตย์เรื่องหมวดเฉพาะการยังไม่มีมตินะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวพรรคประชาธิปัตย์ก็จะมีแถลงการต่อเรื่องนี้ด้วยนอกจากประเด็น256แล้วก็สสรแล้วเนี่ยก็จะมีท่าทีต่อบทเฉพาะการด้วยแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมสนับสนุนให้แก้ไขบทเฉพาะการแถลงการออกมาแล้วก็อาจจะวันนี้หรือพรุ่งนี้ครับนะครับขอบพระคุณนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ